่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพระราชวังบวรสถานมงคลจากภาพนี้คือพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งจัดเป็นหอพระสมุดวชิรยานและพิพิธภัณฑสถานในปีพุทธศักราช2469วังหน้าหรือพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าหรือพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้สร้างพระราชวังนี้เมื่อปีพุทธศักราช2325โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่1ขอบเขตของพระราชวังเมื่อแรกสร้างอยู่ระหว่างถนนพระจันทร์ถึงถนนราชินีบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าและริมแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนราชดำเนินในซึ่งเคยครอบคลุมพื้นที่สนามหลวงฝั่งเหนือปัจจุบันกำแพงพระราชวังเหลือเพียงกำแพงด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกำแพงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งพระราชวังบวรสถานมงคลแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถึง5พระองค์คือ 1. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถซึ่งเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อปีพุทธศักราช2325ถึงปีพุทธศักราช2346 2. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2เมื่อปีพุทธศักราช2352ถึงปีพุทธศักราช2360 3. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพทรงเป็นสมเด็จพระปิตุลาธิราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เมื่อปีพุทธศักราช2367ถึงปีพุทธศักราช2375 4. พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลที่4เมื่อปีพุทธศักราช2394ถึงปีพุทธศักราช2408และลำดับสุดท้ายวังหน้าพระองค์ที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงเป็นวังหน้าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2411ถึงปีพุทธศักราช2428และนับได้ว่ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงเป็นวังหน้าพระองค์สุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะเมื่อหลังจากที่กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าแล้วจึงสถาปนาพระราชโอรสขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายมิวเซียมหลวงจากหอคองคอดีหรือศาลาศาสตร์ไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมาตั้งที่พระราชวังบวรสถานมงคลเปิดเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนโดยใช้พระที่นั่งสิวโมกขพิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นสถานที่จัดแสดงงานเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงมีพระบรมราชานุญาตพระราชทานพระราชมณฑียรในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดให้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครทั้งรวบรวมศิลาจารึกคัมภีร์ไบลานสมุดไทยตำราโบราณเพื่อมาจัดแสดงที่พระที่นั่งสิวโมกขพิมานในฐานะหอพระสมุดวชิรยานโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครนี้เมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2469และสุดท้ายนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475รัฐบาลจึงประกาศให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสังกัดกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2476ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีการจัดสร้างอาคารจัดแสดงขึ้นใหม่คืออาคารมหาสุรสิงหนาถทางฝั่งใต้
ใต้และอาคารประภาสพิพิธภัณฑ์ทางฝั่งเหนือและพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2510และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจึงได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นอัตราค่าเข้าชมสำหรับคนไทย30บาทชาวต่างชาติ200บาทยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและพระสงฆ์ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพระราชวังบวรสถานมงคลนี้ก็คือเพื่อสร้างประโยชน์ความรู้ความสนุกสนานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่ได้เข้าชมทุกท่านนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ